มูค่อนข้างที่จะยากพอสมควรฮะแต่ว่าโชคดีที่แบบมีพี่หน่งร่วมกับบูแล้วก็มีพี่รันที่เป็นแบบว่าทีมบูครับผมเขาคอยช่วยเราริวจะเป็นบูอะคิโดคือแบบป้องกันตัวแบบลับแล้วก็บุกไปในตัวริวไม่มีประสบการณ์มาก่อนบล็อกกิ้งค่อนข้างเยอะมากๆมันเลยทำให้นะเป็นโหมดท้าทายแล้วก็ต้องมานั่งจำท่าอะไรเงี้ยผมว่ามันยากนิดนึงยังมีฟันดาบด้วยมีอีกอันนึงที่ผมกลัวมากคือยิงปืนแล้วคือผมมากลัวเสียงดังไงทำไงดีว่าให้ตัวเองไม่กลัวเพราะว่าเราแค่ไปเห็นพีพียิงอย่างเงี้ยเราก็ตกใจแล้วแทบกรี๊ดแล้วอ่ะจะต้องถือปืนลูกซองก็ยิงพี่เด่นคุณในเรื่องนะฮะผมก็เลยแบบลองบิวตัวเองก็เป็นจอห์นวิกดูแล้วพอรถตำรวจมาจอดปั๊บผมก็ลงไปเอาเว้ยผมว่าเป็นจอห์นวิกไว้ผมว่าลงไปยิงก็ผ่านมาได้ก่อนถ่ายละครอ่ะหนูมีไปเรียนต่อยมวยด้วยนะเรียนเพื่อให้เราเหมือนแบบให้คุ้นชินกับท่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไปเรียนต่อยมวยมาเลยหนูชอบมากคือหนูรู้สึกแบบหนูสนุกมากหนูรู้สึกว่ามันได้ใช้กำลังแล้วเหมือนแบบเราได้ออกกำลังกายไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ท่าใหม่ๆท่าสวยๆเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก เหนื่อยมากแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกมากเหมือนกันค่ะพีเนี่ยเตะทีแบบพี่เตะสูงมากเตะสูงแล้วแบบเตะโดนก้านคอผู้ชายอย่างเงี้ยโอ้โหคือนี่คือเด็กใหม่นี่คือแบบนี่คือนักแสดงรุ่นใหม่ไม่ใช่สายบู๊มาก่อนแต่ว่าเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มคิวสวยๆให้เขาขอบคุณค่ะแต่เขาบอกว่าหนูเตะสูงคือช่วงนั้นน่ะหนูยังแบบพอมีเวลาว่างอยู่บ้างหนูก็จะยืดโยคะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้กล้ามเนื้อเรายืดหยุ่นให้เหมาะกับการแบบการเตะต่อยในฉากการบู๊ให้ท่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็ต้องไปทำการบ้านแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพื่อให้พร้อมกับฉากที่มันจะมีมวยเถื่อนยิงปืนอะไรเงี้ยซึ่งมันคือแบบมันคือความแข็งแรงของร่างกายหมดเลยขี่อะไรเขาขอโทษค่ะพี่บุญเหลือพี่จ๊อบอะซีนบูเยอะแล้วพี่จ๊อบคืออันนี้ชมจะชมครับผมรอแล้วยืดอกรอเลยคือพี่จ๊อบเก่งมากๆเลยค่ะทุกท่าเวลาไปถ่ายบูใช่ไหมคะบางทีเวลามันไม่พออะไรเงี้ยเขาก็จะซ้อมข้างหน้าแล้วก็ถ่ายเลยพี่จ๊อบเป็นคนที่แบบความจำไวแล้วท่าคม คมเป๊ะคือหนูดูหน้ามอแล้วแบบเก่งอ่ะน่าจะมีประสบการณ์เยอะแบบก็ตีรันฟันแทงมาก่อนฉากที่แบบผมรู้สึกอินกับการบู๊มากคือก็คือฉากที่เข้าไปช่วยสาวเดือนนั่นแหละแต่มันมีเหตุผลจริงๆว่าแบบโหไม่ได้นะจะมายุ่งกับสาวเดือนไม่ได้คือวันนั้นแบบบู๊ด้วยอารมณ์มากๆนี่บู๊ด้วยความรักนี่มันเป็นฉากบูใช่ไหมแล้วเราถ้าเรื่องอุบัติเหตุนี่เล่าเป็นชั่วโมงเล่าเป็นชั่วโมงอ่ะคือแบบมือบูมบวมเป็นแบบลูกมะนาวเลยอ่ะคือเราอ่ะไม่คือเราอ่ะเคยบูบูแต่ว่าอันเนี้ยบูแล้วมันเป็นบูที่แบบผิดคิวมันมีพลาดได้หมดมันมีพลาดคือเหมือนแบบมันต้องต่อยพี่เขาแล้วเขาต้องแบบแล้วเราต้องตุ้งท้องเขาต่อมั้งแต่พอเวลาเราต่อยท้องเสร็จปุ๊บเขาโยกมาข้างหน้าอ๋อเราต่อยท้องก่อนแล้วเขาโยกมาข้างหน้าแล้วเราต้องต่อยหน้าเขาแต่เขายังไม่ทันถอยหลังมันใกล้เกินไปกับจังหวะแกร๊กเราได้ยินเสียงแกร๊กกำมือเลยมือแตกแน่นอนออกมาคือมือสั่นเลยนะเอางี้ง่ายๆเลยนะกล้องซูมมาด้วยดูสันหมัดเด็บผู้หญิงอะไรสันหมัดออกมาขนาดไม่ใช่มันเป็นกระดูกไงแล้วเราเขาเรียกว่าสันหมัดอ๋อเหรอโอเคแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมาปุ๊บมือเราไม่เป็นไรเราเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บหาเลือดพี่เขามันไม่ได้ไหลนะมันออกมาเป็นเหมือนยางไม้อะซึ่งบอกเลยว่าการต่อยแตกอะมันไม่ได้เป็นเสียงแบบปักในละครที่เราเห็นเสียงมันเป็นเสียงแครกแบบเงี้ยแบบแต่ว่าตอนนั้นคือตกใจมากเลยเสียเซลล์ไปเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นสาบานมาเสียเซลล์เสียเซลล์พี่ต่อยคนแตกครั้งแรกในชีวิตเลยผมว่าใช้คำว่าตื่นผมว่าใช้คำว่าตื่นเต้นดีกว่าผมว่าใช้คำว่าตื่นเต้นแบบใช่ป่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองกำลังถามเหมือนกันว่าแบบพี่ป๊อปพลาดอย่างเดียวพลาดที่เสื้อเขาดาวโอ้โหบูมอ่ะเป็นแผลทั้งตัวเลยอ่ะดาวอธิบายกับดาวตรงที่เป็นยศนะครับครับผมซึ่งมันจะมีความแหลมคมแหลมเป็นแบบปลายมีดเลยฮะจะบอกใช่แหลมมากแหลมที่สุดคือดาวพี่ป๊อปแล้วดาวพี่ป๊อปแบบถลอกบูมทั้งตัวทั้งเอวเขาวันนั้นอ่ะทั้งเอวทั้งแขนเราบูชุดตำรวจแล้วก็บูก็ทั้งสองคนเนี่ยครับเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์พลาดเพราะว่าเขาต้องมีเฉียดนู่นเฉียดนี่แขนโดนบ้างลำตัวบ้างแล้วแบบแยงคือยกมาเลื่อนไหลกัน
หย่อนได้เลยครับใช่ใช่ครับมันแบบมันเหมือนเป็นมุมเหมือนเราเดินเกี่ยวแม็กอะแต่มันเป็นผิวเราที่แบบแขวด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 เหมือนเป็นแบบมันไม่ได้เป็นแบบขวนแมวมันไม่ได้ขูดมันเลือดซิมันเลือดออกอะเพราะว่าดาวมันมีมุมของมันเนาะแล้วมันขุดหนังเราออกไปอะขุดดาวมันมีอยู่เรื่อยมันมีอยู่เรื่อยเลยครับมีเรื่อยวันไหนเขาใส่ชุดตำรวจไปสืบคดีอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นแหละพรุ่งนี้มาแล้วแบบโอ้โหหน้าแบบเจือนเลยเขาเยอะหรอเวลาผมบู๊กับเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกจับฟาดกระแทกอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันจะมีฉากที่เป็นซิกเนเจอร์บูมป๊อปโอ้โหตีลังกาขึ้นเตะ360องศาหมุนรอบตัวที่ป๊อปแล้วก็โดดมาแล้วแล้วเล่นเองด้วยแล้วดันเป็นท่าซิกเนเจอร์ถ่ายบ่อยเลยใช่แบบกับเด่นเนี่ยก็จะเป็นฉากแบบว่าเหมือนแบบบูด้วยอาวุธเท่กันมากเลยอะแล้วแบบสวิงไอฉากในตลาดตอนนั้นก็ลื่นกับเธอแล้วก้นจำเบาเลยปึ๊บไม่ยืนนอกฉากก็ลื่นนอกฉากก็ลื่นคือจะบอกว่าที่เราลื่นอ่ะคือรองเท้ามันไม่มีดอกแล้วเราวิ่งจนมันไม่มีดอกแล้ววิ่งมา3ปีอ่ะคิดดูส่วนสาวเดือนจริงๆมันไม่ค่อยมีบูเท่าไหร่อ่ะค่ะใช่เหมือนด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยแหละแบบไม่น่าจะแบบมาแบบจีจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไปขอหนูไปขอพี่แก้วหนูแบบอยากเล่นบูค่ะก็เลยแบบไปขอว่าขอ3เดือนทำอะไรนิดๆหน่อยๆได้ไหมไม่อยากเป็นสาวหวานเรียบร้อยอย่างเดียวค่ะได้มีต่อยกับไอ้ช้างตัวใหญ่ๆใช่ใช่จะเป็นแบบเหมือนนักเลงตัวใหญ่ๆที่แบบชอบเขาใช่ค่ะเหมือนมาลวนลามมาอะไรแล้วพี่บุญเหลือเคยสอนเราต่อยมวยเราก็เลยแบบมาดิครับนี่พี่ตั๊กเป็นคนที่บู๊ดีมากคาแรคเตอร์พี่ตั๊กเนี่ยเหมาะมากคาแรคเตอร์พี่ตั๊กเนี่ยคือเสือโจรร้ายที่แบบที่มีความเจ้าเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมมีความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้แล้วก็มีคาถาอาคมที่สูงแล้วพี่ตั๊กเนี่ยแกมีพื้นฐานของพวกลำดาพวกฟ้อนลำพวกมวยอะไรอย่างเงี้ยครับคือแกจะออกท่าสวยแล้วแกก็ทุกอย่างแกก็จะพยายามเล่นเองทั้งหมดตักเล่นนำวัยรุ่นอย่างเรามากอ่ะคือแกแบบตกกระแทกทำเองหมดทำทุกอย่างเองหมดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆทุกคนทุกคนก็จะมีกับพลังในการเล่นว่าดูพี่ตักทำได้ขนาดนี้พี่ตักอายุเท่านี้แล้วพี่ตักทำได้ขนาดนี้พี่ตักเก่งมากท่าก็สวยทุกอย่างคือพลิ้วเหมือนแกเต้นอยู่เลยอ่ะหนูนับถือพี่ตักมากด้วยแบบร่างกายพี่ตักคือยืดหยุ่นมากพี่ตักเก่งมากคิวเป๊ะมากคือมืออาชีพมากเลยค่ะโอ้เหนื่อยอันนี้ก็สุดๆเหนื่อยสุดๆไม่แม่เหมือนกันกับพี่ตั๊กเขาเป็นอมตะเขามีความแข็งแกร่งมากเราก็ต้องพลังสู้อย่างเงี้ยครับผมก็จะพอมีไกด์ให้เห็นว่าเราอยู่ในพลังระดับไหนอะไรเงี้ยครับไปหาแกไปซ้อมใช่ไปซ้อมเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆครับมันก็ไปซ้อมเพื่อแบบให้เห็นปริมาณความแบบพลังอะไรเงี้ยใช่แล้วพอถึงวันเล่นจริงพี่ตั๊กบอกเดี๋ยวไม่เหมือนที่ซ้อมไว้นี่หว่าเดี๋ยวฉากพังบางฉากที่แบบพวกเราอ่ะจะต้องถีบเขาจริงๆอ่ะเขาจะมาเลยบูมถีบพี่เลยเราก็ไม่กล้าเนาะเขาก็เป็นแบบนักแสดงรุ่นพี่อะไรเงี้ยตรงนี้เลยบูมตรงนี้เลยแต่ก็มีเราก็บูมก็มีพลาดกับพี่ตั๊กหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาเก่งและเดี๋ยวตอนกลางคืนนี้เขาจะต้องมีถ่ายฉากที่แบบล็อกคอแล้วก็ถ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งคือจิกผมหนูแล้วก็ลากหนูไปแล้วพี่จำได้ไหมพี่ทำร้ายหนูขนาดนั้นเลยจริงจริงขอโทษวันนี้โฮลาคาร์ดคุงเขาก็เลยแบบทำมาเป็นทำต้องทำดีหน่อยเพราะว่าในเรื่องเวลากล้องจับจะทำดีผู้หญิงอ๋อแล้วถ้ากล้องไม่จับอ่ะกล้องไม่จับเนี่ยโอ้โหตีผู้หญิงบ้างพี่ตากะในเรื่องนะคะเป็นคนเดียวเลยที่ไม่มีสแตนด์อินเล่นเองทั้งเรื่องเลยจริงๆแล้วเหนื่อยมากถามผมเลยอันเนี้ย
ขาเจ็บตั้งแต่ตอนซ้อมจริงๆแล้วไม่ได้แอคชั่นอะไรเจ็บนะลื่นเจ็บเองแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ลื่นคือฉากนั้นมันเป็นฉากที่วิ่งขึ้นไปแล้วคราวนี้พออยู่บนเนินอะไรสักอย่างนึงแล้วกระโดดทีบปึ๊กใช่ไหมครับพอลงมาตรงที่กระโดดทีบอ่ะมันจะมีไม้ที่ไม่พึงประสงค์ออกมาที่มันแย่ออกมาเงี้ยพอกระโดดลงมาปั๊บปึ๊บเหยียบไม้พลิกฝั่งนี้ลงพื้นพลิกอีกฝั่งนึงต่อใช่ครับก็เลยเป็นพลิก2ฝั่งแล้วก็เอ็นขาดก็เลยยกกองไปหลายเดือนใช่ครับยกกองไปหลายเดือนเอ็นขาดแล้วเดินไม่ได้เลยมันเป็นละครสุขภาพใช่มีเวทมนต์มีคาถาการเดินยืนพื้นอย่างเงี้ยเดินธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องแบบยืนเดินกระเพกต้องยืนเจ็บขาใช่เอาเมียธรรมดาและฉากเวลาและจำได้เลยตอนที่ขาเพิ่งหายเจ็บใหม่ๆมาถ่ายฉากเดินธรรมดาวิ่งไล่กับป๊อปถากูลเนี่ยลมคมวิ่งเขาบู๊ด้วยใช่บู๊ด้วยไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวบู๊ด้วยครับคือสุดยอดมากเด่นเนาะที่เด่นก็โอ้เมาได้ไหมไม่รู้ว่าใครพูดถึงฉากนี้ไปยังมันจะมีฉากนึงที่สมมติว่าแบบเด่นคุณเขาจะมีอาคมใช่ป่ะแล้วมันจะมีตอนฉากโดนยิงแล้วเขาจะแบบเด้งได้เพราะว่ากระสุนไม่เข้าเขาแล้วตอนซ้อมอ่ะเด่นคุณเล่นไงเด่นคุณเล่นแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยแล้วตอนจริงอ่ะเหมือนเด่นคุณลืมว่าถ่ายอยู่แล้วมันก็หน้านิ่งแต่ว่าท่าเป็นท่าเมื่อกี้แล้วเป็นฉากซีเรียสอ่ะแล้วทุกคนคือมองเด่นคุณอยู่แล้วเด่นคุณแบบและไอ้ริวขำเพราะว่ามันแบบมันมองเด่นคุณแล้วแบบมันคิดถึงท่าเมื่อกี้ไงว่าเด่นคุณมันลืมแล้วขำลั่นเลยใช่แล้วเด่นคุณก็อุ้ยกูลืมอยากให้ได้ดูผมว่ามันที่สุดเอาแค่คาแรคเตอร์ไอ้หล่อเนี่ยมันไม่ห่วงหล่อเลยพี่บู๊หนักมากทุกอย่างต้องออกมาต้องมันต้องได้สมใจถ้ากำแพงต้องทะลุกันไปข้างนึงอะแอคชั่นดราม่าโรแมนติกละครแบบนี้นะไม่ได้หาดูง่ายๆครับและก็ไม่ได้ถ่ายง่ายๆครับใช่